สวัสดีผมคนจนไอ้สองคนนั้นมันตื่นยังวะเนี่ยโอ้มันตื่นแล้วเฮ้ยว่าไงเพื่อนแนะนำตัวหน่อยสวัสดีครับผมจุกรักเสงี่ยมแจ๋วไปเลยเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูอีกคนนึงก่อนนะว่ามันตื่นหรือยังฮัลโหลตื่นยังตื่นแล้วไหนไหนไหนนายชื่ออะไรแนะนำตัวหน่อยสวัสดีครับผมหมงหลงดงโอเคเลยเพื่อนแล้ววันนี้เราจะไปไหนกันดีอ่ะไปที่ไหนก็ได้ไม่ได้ขอตังค์ใครปะทะสวัสดีผมคนรวยมีเงินในบัญชีล้านหนึ่งแบบผมเปล่าผมอ่ะขับซีวิกคันละล้านสองว่าไงน้องสาวแนะนำตัวหน่อยสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องสีนะคะน้องโอ๊กด้วยน้องโอ๊กฮัลโหลครับผมชื่อน้องโอ๊กนะครับดีมากเดี๋ยวไปหาอะไรกินในครัวดีกว่าสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับลุงละหิวข้าวจังเลยพอดีว่าลุงละเพิ่งทำกับข้าวนะไปหาอะไรทำก่อนก็ได้นะสัก10นาทีโอเคเดี๋ยวผมจะออกไปเดินเล่นข้างนอกแล้วกันหวัดดีครับลุงเริงหวัดดีครับลุงศักดิ์โอ้ไปเดินเล่นข้างนอกดีกว่าตอนการแข่งหาอาหารโอ้ฝนตกอีกแล้วเหรอเนี่ยได้เบอร์จริงๆเลยพวกนายนี่นายรู้เรื่องไหมว่าในครัวเนี่ยอาหารหมดแล้วอ่ะใช่ๆฮะเอาจริงดิพูดเล่นปะเนี่ยจะพูดเล่นทำไมวะเพื่อนฉันเนี่ยพูดเรื่องจริงไม่เชื่อนายลองไปดูดิโอเคหมดจริงเหรอวะโอ้โหฝนแม่งก็ตกหนักด้วยโอ้ยตัวเบียดกันหมดเลยอ่ะโอ้โหเดี๋ยวอะไรเนี่ยอาหารบนจานหมดแล้วเหรอโอ้โหแบบตกอยู่ของไม่มีโอ้โหโอ้หมดเกลี้ยงเลยแล้วจะเอาอะไรกินล่ะวันนี้โอ้ my god ไม่มีอะไรเหลือในครัวเลยเหรอเนี่ยและที่หนักกว่านั้นก็คือว่าแถวนี้เนี่ยไม่มีร้านขายของชำหรือ 7-Eleven หรือซุปเปอร์มาร์เก็ตเลยอ่ะโอ้ไหนเดี๋ยวขอดูห้องนี้หน่อยสิเผื่อมันหมกเรานะเผื่อมันมีแต่มันหมกเราไว้โอ้โหมันไม่มีจริงๆนะเนี่ยงั้นสงสัยต้องชวนไอ้จุกกับไอ้หมงหลงดงไปล่าสัตว์ในป่าซะแล้วเฮ้ยพวกนายเราออกไปล่าสัตว์กันดีกว่าว่าไงเฮ้ยเป็นความคิดที่ดีเลยเพื่อนโอเคและไอ้จุกอะว่าไงก็จัดดิครับรออะไรอ่ะไปดิโอเคตอบกันขนาดนี้ตอนไปล่าจริงๆอย่าชิงกันนะเว้ยนะพวกนายสองคนต้องสัญญากับฉันว่าพวกนายเนี่ยจะช่วยฉันล่าสัตว์นี่ฉันมีของให้นายด้วยนะนี่มีดาบเหล็กแล้วก็ลูกธนูนะเอาไปใช้กันนะในการล่าสัตว์เนี่ยและส่วนของที่เหลือก็จะเป็นของฉันเองนะพวกชุดเกราะพวกดาบหินเนี่ยนะเฮ้ยฉันเนี่ยเซียนธนูเอาลูกธนูมาให้ฉันดีกว่านะเอ้ยขอให้จริงอย่างที่พูดนะเว้ยไม่ใช่เป็นจริงนี่ยิงธนูไม่เป็นนี่จบเลยนะไอ้โจกเดี๋ยวขอจัดของมาหนึ่งนี่ไอ้โจกนี่นายเอาลูกธนูไป64ลูกโอเคเปล่าไอ้มงเอาดาบเหล็กไปใช้โอเคไหมเพื่อนโอเครู้เรื่องนะพูดเองเองก็เป็นด้วยอันแน่นานอยู่แล้วนี่พวกนายออกมาเลยนะฉันทุบประตูออกให้แล้วฉันรู้ว่าพวกนายน่ะฉลาดน้อยแค่ประตูจะเปิดไม่ได้เลยไอ้พูดจาระวังหน่อยนะลูกธนูเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครนุ้ยไอ้เวนอลล้อเล่นนะมานี่มาเดี๋ยวฉันจะพาไปล่าสัตว์เองนะเดี๋ยวฉันจะหาพวกฝูงหมูฝูงไก่ฝูงวัวอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เจอฝูงม้าว่ะลองฆ่าม้าดูก่อนก็ได้แตกเอาม้าแม่งไม่มีเนื้อไงมันมีแต่หนังนายจะกินเนื้อม้าปะล่ะมันก็กินไม่ได้นี่ตามฉันมาเลยนะพวกนายทั้งสองคนเนี่ยนะก็คิดว่าหนทางเนี่ยอาจจะไกลนิดนึงนะเพราะว่าฝนมันก็ตกด้วยนะคงไม่มีสัตว์ที่ไหนออกมาเป็นผ้าหรอกนะเนี่ยพวกนายตามฉันมาเรื่อยเลยนะเดี๋ยวพาไปที่ที่แบบมีสัตว์เยอะๆแปรบนะเอ้ยเดินระวังด้วยนะเพื่อนอย่าตกหลุมนะไม่เอานะเจ็บนะบอกเลยแถวนี้ไม่มีอะไรเลยเหรอวันนี้เดี๋ยวต้องขึ้นไปดูบนแบบภูเขาสิเผื่อมันมีอะไรให้ให้ข้าเล่นนะไม่ใช่ข้าเล่นสิคือเรามาหาอาหารนะเรานำ
เนื้อสัตว์เนี่ยมาประกอบอาหารเพื่อดำรงชีวิตอยู่นะเราไม่ได้ทำเพื่อความบันเทิงนะทำอย่างนั้นคือจบเลยนะคือแบบบาปเลยอย่างนั้นเอ้ยเจอฝูงไก่ว่ะเพื่อนเอ้ยจัดการดิเอ้าเออนี่นี่เห็นไหมไอ้โจ๊กไอ้มงนี่เห็นไหมเนี่ยไก่เลยโอ้โหกี่ตัววะ3ตัวเนี่ยแล้วมันตัวเดียวมานี่เลยจัดการเลยเอาให้เรียบเลยเพื่อนเอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละมานี่แตกแตกแตกโอ้โหมีอีกตัวอยู่บนแตกเออโอ้โหสวยเลยเพื่อนได้เนื้อไก่มา4ชิ้นแล้วนะเป็นเนื้อไก่ดิบว่าเออมาตามมาตามมาตามมาเออให้มันได้อย่างนี้สิวะนี่ข้างบนนี้ต่อเลยข้างบนนี้มาเดินระวังหน่อยนะโอ้แถวนี้ไม่มีอะไรนั่นหรอเนี่ยหรือว่าสัตว์มันสูญพันธุ์หมดแล้วอ่ะไม่รู้มานี่เราจะดูไม่ดิบไปทางนี้ดีกว่านะเผื่อเจอหมูอีกนะเอ้ยนี่ไงเจอหมูให้เพื่อนไอ้มุกไอ้จุกไอ้หมงจัดการมันเลยจัดไปเลยเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวทำไมพวกนายฆ่าไม่ได้อ่ะเดี๋ยวน่าจะเป็นเพราะน้ำมาเดี๋ยวฆ่าให้เออนี่ไงฟันแม่งแตกเออนะเดี๋ยวอุดน้ำให้นะพวกนายเนี่ยนะแม่งอ่ะอุดให้แล้วไปฆ่ามันเลยไป let's go เร็วไปฆ่ามันสวยเออให้มันได้อย่างนี้สิป่ะไปต่อดีกว่าเพื่อนมานะก็หวังว่าอาจจะเจอพวกฝูงวัวนะเอออยากเจอวัวมากเลยนะเอาแบบเอามาทำสเต็กอะไรเงี้ยโอ้โหคืนนี้คงจะอิ่มหน้าดูเลยโอ้ตรงนั้นมีฝูงหมูอีกแล้วเพื่อนตามมาโอ้หมูน่าจะเยอะนะแถวเนี้ยดูโอ้บึ้มเลยบึ้มเลยตรงเนี้ยเพื่อนเออฟันแป้งเลยนี่ไงเออมาดิเออมาหมดยังวะเนี่ยโอ้ได้มาโอ้21ชิ้นแล้วอ่ะบอกเลยแน่โอ้อิ่มแล้วเนี่ยอิ่มๆเดี๋ยวไปดูที่อื่นต่อดิโอ้โหข้างล่างมันยังมีอีกโอ้ข้างล่างยังมีอีกเห็นไหมเออเป็นไงอ่ะเพื่อนโอ้มันสุดยอดไปเลยอ่ะนี่ยิงเอ้ยเดี๋ยวไอ้จุกทำไมมึงไม่ใช้ธนูวะอย่าบอกนะว่าใช้ไม่เป็นใช่ๆฉันใช้ไม่เป็นฉันก็แค่โม้ไปงั้นแหละว่าฉันน่ะเป็นเทียธนูจริงๆเวลาฉันฆ่าสัตว์เนี่ยฉันใช้ธนูฟาดมันนะเว้ยฉันคือฉันเอาธนูฟาดมันน่ะฟาดมันตายด้วยอ่ะโอ้ยไอ้บ้าเอ้ยไอ้จุกรักษาเงียมใครเขาให้เอาธนูฟาดวะเขาให้ยิงเว้ยยิงเป็นไว้เนี่ยยิงไม่แม่งก็ยิงแม่งไปเถอะนะหรือถ้ายิงไม่เป็นจริงๆก็เอาลูกธนูอ่ะทิ่มแม่งเลยเนี่ยเห็นมั้ยทิ่มแม่งเลยเนี่ยมาโอ้โหอนาถแท้ใช้ธนูฟาดดูแม่งใช้ธนูฟาดจริงด้วยโอ้โหสุดจัดเลยไอ้จุกโอ้ไอ้จุกเอ้ยจุกรักษาเงียมโอเคโอ้แถบนู้นก็ยังมีหมูอีกเหรอนี่อะไรมันจะเยอะขนาดนี้มาดิเออและสวยโอ้โหแตกไปดิจังหวะนี้นี่หมูตัวสุดท้ายเอ้ยแตกบอกเลยว่าคืนเนี้ยพวกเรา3คนอิ่มแน่ๆอ่ะโอ้โหได้หมูมาเยอะขนาดเนี้ยอุ้ยพวกนายดูข้างล่างสิข้างล่างมันยังมีอีกอ่ะคือรอบเนี้ยมีทั้งไก่ทั้งหมูและข้างล่างยังเป็นปลาหมึกแต่ว่าเราไม่กินอาหารทะเลเรากินแต่หมูเพราะเราจะอ้วนเป็นหมูไปด้วยกันมาเนี่ยแล้วสองคนอ่ะเออแตกเออสวยสุดๆไปเลยโอ้เดี๋ยวสองนี้เลยเออขึ้นมาโอเคว่าตรงนั้นมีไก่ด้วยเว้ยดูไก่ครับไก่โอ้ยทอดไก่กินเออแตกหมดยังไหมเนี่ยข้างบนยังมีอีกบ้างเหมือนจะมีอีกตัวนึงนี่ไงนี่ตรงนี้เห็นป่ะพวกนายขึ้นไม่ได้ไหมมาฉันฆ่าเองแตกเออสวยแหมมันฆ่ายากจริงนะไอ้ไก่ตัวเนี้ยข้างบนนี่บนภูเขาพวกนายปีนขึ้นมาเลยนะพวกนายไม่ต้องพูดมากหรอกนะฉันรู้ว่าพวกนายหน่วยไอ้เหนื่อยไม่ใช่หน่วยไอ้เวนนี่ยังมีหมูอีกตัวนึงนี่ไงเออข้างบนสุดนี้มีอะไรมีหมูไงอีกฝูงนึง
ค่อยๆขึ้นมานะเพื่อนเออนี่บนนี้เลยนี่อีกกี่ตัววะ 2-3 ตัวประมาณเนี้ยมาขึ้นมาขึ้นมาคอมอนคอมอนเออจัดการแม่งเลยเนี่ยไอ้หมูบ้านเนี่ยเออแตกโอ้ตอนนี้ได้เนื้อหมูมากองหนึ่งแล้วอ่ะคือได้ไก่มาประมาณ6น่องได้6น่องได้นะได้เนื้อหมูประมาณประมาณ69 70และ70ชิ้นแล้วโอ้โหบอกเลยว่ากินบ้าเลย70ชิ้นเนี่ยโอ้โหแตกพอดีนะแต่ฉันอยากจะบอกว่าตอนนี้ฝนมันตกแล้วเราจะกลับบ้านยังไงอ่ะเราคงไม่ตากฝนหรอกใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวเราไม่สบายนี่ไอ้จุกไอ้หมงเดี๋ยวเราเนี่ยมาหลบในถ้ำกันดีกว่าเห็นไหมเนี่ยถ้ำตรงนี้น่ะเออเราไปหลบกันดีกว่านะเพื่อนเดี๋ยวฉันขอตัดไม้แป๊บว้าวเป็นความคิดที่ดีเลยเพื่อนใช่ใช่เดี๋ยวฉันขอตัดไม้แป๊บนึงนะคือฉันจะทำกล่องคาร์บแล้วก็ทำพวกเตาให้พวกนายน่ะคือได้อาหารมาเยอะมากเลยนะแล้วก็จะมากินกันในถ้ำนี่แหละนะเออแล้วถ้ำนี้รู้สึกจะอัดไหลอยู่ได้นะเออก็ค่อนข้างจะกว้างพอสมควรนะเนี่ยมาเน่กล่องคราฟวางไปเลยจังหวะนี้ฉันจะทำเป็นพิกแอกไม้พิกแอกไม้คือฉันจะขุดเอาหินออกมาก่อนโอเคได้หินแล้วเราก็จะทำเป็นพิกแอกหินนั่นเองโอเคสามอันพอดีเนี่ยพิกแอกหินได้มาเสร็จปุ๊บเราก็จะทำเป็นเตาถ่านกันแล้วที่นี่นะเราจะได้มีอาหารกินกันในค่ำคืนนี้แล้วนะไม่อดตายกันแล้วเพื่อนโอเคจึ๊บจึ๊บได้อะไรวะเนี่ยเออมันต้องงี้ได้เตามาแล้วได้เตามาแล้ววางไปดีรออะไรอ่ะเออนี่เราแบ่งไม้มาครึ่งนึงจึ๊บไม่เราไม่อดตายแล้วเพื่อนเราได้อาหารกินแล้วเนี่ยเป็นหมูย่างเนี่ยนะเป็นอะไรที่โกรธเฟี้ยวใช่ไหมล่ะเพื่อนนะไอ้จุกไอ้หมงหลงดงไอ้จุกนักเงียบอ้อมันเป็นอะไรที่สุดยอดไปเลยนะงั้นคืนนี้พวกเรานอนที่นี่กันดีกว่านะเพื่อนคือเรามีอาหารกันเยอะมากๆเลยอ่ะคือกินอิ่มเลยอ่ะเพื่อนจดไปเพื่อนงั้นคืนนี้เราจะนอนกันที่นี่แหละเป็นความคิดที่ดีงั้นฉันขอเต้นออกกำลังกายก่อนนอนแล้วกันคนรวยสวัสดีผมคนรวยหรือว่าเด็กบ้านรวยนั่นเองนะวันนี้ผมจะมาดูวิธีการหาอาหารของผมว่ามันทำยังไงนะคือไม่ต้องไปลำบากออกไปข้างนอกไปล่าสัตว์ให้เสี่ยงนะนี่บ้านของผมเนี่ยรวยมากๆเลยนะคือบ้านทำจากทองอ่ะเออนี่เดี๋ยวพาไปดูในครัวกันนี่เข้ามาในครัวแล้วนี่นี่ครับตื่นมาก็เจอแต่อาหารเต็มโต๊ะเลยนะนี่ลุงละผมเป็นเชฟเข้าใจป่าวนะเป็นเชฟนะเออเชฟแบบโรงแรม5ดาวอะไรเงี้ยแบบโคตรเฟี้ยวเลยนะเนี่ยลุงผมเนี่ยนะคือแกทำอาหารเก่งมากนี่มีอาหารด้วยเห็นไหมขอกินหน่อยนี่สเต็กนี่รัวไว้สเต็กหมูสเต็กวัวแครอทเข้ามาอีกนี่ยังมีเนื้อหมูอีกโอ้โหอันนี้คือหมูทอดนะเนี่ยเออนี่หมูทอดโอ้โหเต็มมาเลยอาหารเนี่ยมาไม่ต้องออกไปหาอาหารให้เสี่ยงนั่นแหละโคตรเฟี้ยวนะนี่เป็นไงเดี๋ยวเอาไปแจกน้องกับน้องกันดีกว่านะน้องสาวน้องสีกับน้องโอ๊กนี่อาหารแหมโคตรรวยอ่ะก็รวยอ่ะครับคือบ้านผมมันรวยมากนะมีลุงเป็นเชฟนี่รวยอาหารนั่นแหละไงโคตรเฟี้ยวนะและก่อนไปก็ขอเต้นโชว์หนึ่งสเต็ปโอเคนะครับสุดท้ายนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์และกดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมถูกใจช่องนี้ก็อย่าลืมที่จะกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ